ถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงแบบสุด Exclusive ที่มีมากกว่าทีวีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ YouTube 3 Plus อย่าลืมนะครับรีบๆกดเลยนะครับทั้ง5รายเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันและมีอาการเหมือนกันผู้ที่ได้รับสารนี้อาจจะป่วยหรือเสียชีวิตได้หรือเปล่าครับฉันก็เป็นแค่สื่อกลางที่อยากจะนำเสนอความจริงให้ประชาชนได้รู้ถ้าเราไม่มีหลักฐานเราห้ามพูดอะไรทั้งนั้นหรือว่าจะเกิดโรคระบาดจริงๆวะเป็นแบบนักข่าวภาคสนามจริงๆคือไปลุยไปลงพื้นที่จริงๆสวัสดีค่ะขนาดนี้ดิฉันอยู่ที่เกิดเหตุค่ะนักข่าวพื้นที่ท้องถิ่นก็สุดๆแล้วขนาดนั้นใช่ไหมก็ลงเองทุกอย่างเลยอ่ะก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ไปด้วยตลอดก็จะเล่นภูผาเล่นอันนี้จะซี้กันมากคือเราจะเป็นเหมือนเป็นผู้ชายเลยค่ะในเรื่องนี้คิมจะรู้สึกเกรงมากทุกครั้งเลยค่ะเวลาที่จะต้องแบบพูดต่อหน้ากล้องแล้วก็รายงานข่าวค่ะเพราะเราต้องพูดแบบหนึ่งคือชัดแล้วก็ต้องพูดเว้นวรรคให้ถูกต้องคือนักข่าวก็จะมีการเว้นวรรคที่มันไม่เหมือนกันนะคะมันจะรายงานแบบให้คนอื่นเข้าใจชัดเจนนะคะซึ่งเราเป็นคนผู้ไม่รู้เรื่องอยู่แล้ว เพราะเราพูดแบบธรรมชาติอ่ะมันก็จะไม่ได้ไงคะ เพราะฉะนั้นมันจะเกรงมากเลยแล้วก็แบบคือเขาไม่อีดิตด้วยนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ายากเพราะเราแบบเอ้ยทำไมไม่อีดิตเลยเงี้ยอีดิตได้ไหมคะอีดิตได้ไหมคะเขาก็จะแบบว่าไม่ได้ขอทีเดียวยาวเลยป้าป้าป้าพูดแบบหนึ่งหน้า A4 อะค่ะก็รายงานข่าวอย่างนั้นอะเกรงแบบคิดว่ายากกว่าเยอะมากเลยค่ะและคิมรู้สึกว่าฉากพวกนั้นอะยากที่สุดในเรื่องบ่นมากค่ะบ่นมากบ่นไม่ค่ะว่าแบบเพราะเราก็อยากทำให้จริงๆเพราะเราได้ไปสัมภาษณ์นักข่าวจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาอ่านรายงานข่าวเนี่ยจะแบบกึกกักกักเราก็ไม่ได้ไงเราก็ไม่ยอมนะแล้วก็แบบท่องให้ได้คิมก็บอกต้องท่องบทนี้เลยหรอคะใช่ค่ะต้องเอาอย่างนี้เลยหรอคะใช่ค่ะแต่เขาก็บ่นเนาะแต่ก็ทำได้ไม่ท้อนะคะคิมไม่ใช่คนท้อแต่ขี้บ่นค่ะเอาใหม่ ใหม่สวัสดีค่ะคุณหมอตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างคะข้างในตอนนี้ก็ได้2คืบแล้วครับตอนนี้ก็ได้2คืบแล้วครับแล้วจบโอเครายงานเจนจิรารายงานเพจไล่ล่าหาข่าวเดาให้ข่าวที่สดก่อนใครเพื่อคุณค่ะตอนแรกคืออ้อมไม่ได้รู้จักคิมเป็นการส่วนตัวก็เลยไม่รู้ว่าน้องติงตองอะนะคะก็เลยแบบเห็นเขาสวยๆเนาะก็เอ๊ะเขาจะยังไงแต่เราเคยดูละครเรื่องที่เขาเล่นก่อนหน้านี้ทาราฮิมาลัยค่ะก็เลยอยากให้เขาย้อนกลับไปแบบนั้นเป็นแบบว่าคิดอะไรไม่ต้องกลั่นกรองเยอะทำเพื่อความดีความคิดของตัวเองมาแบบนี้มันต้องออกไปเลยไม่ต้องมีฟิลเตอร์อะไรมากั้นความคิดของเจนจิราก็พุ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้นะจะทำอะไรก็ทำอะไรไม่สนไม่คิดไม่อะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้แบบคือยอดวิวยอดไลค์เราจะต้องทำตอนแรกอ่ะคือด้วยเสียงคิมเนาะทุกคนก็จะทราบว่าเสียงคิมค่อนข้างที่จะบางคนก็จะแบบโอ๊ยเสียงคิมมาอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกก็รู้สึกแบบนั้นแต่พอตอนดูตัดไปเรื่อยๆแล้วแบบเราไม่รำคาญเสียงเขาเลยเรารู้สึกว่าเขาน่ารักมากก็เลยเอ๊ะหรือว่าเราหลงรักคิมไปแล้วตอนที่เราอยู่ในห้องตัดต่ออะไรเงี้ยก็คิดว่าน้องเล่นน่ารักมากก็ทำให้แบบในห้องตัดทุกคนก็หลงรักคิมนะคะก็บอกว่าเล่นน่ารักแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักอะไรเงี้ยค่ะเจนจิราในเรื่องคือเขาจะเป็นเด็กสุดในเรื่องนะในบรรดาแบบพวกเราสี่คนสดใสจะมีความมุทะลุจะมีความซื่อบวกความกวนแล้วก็จะเป็นเข้าหาจะเป็นแบบว่ากวนโอ๊ยแต่ออกเป็นแนวน่ารักหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทำให้คู่ของเขาที่พระเอกที่จะมีความตึงๆแต่มาเจอความสดใสแบบหนูจำไหมเธอๆๆอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้แบบคู่เขามันดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบผ่อนคลายอารมณ์อยู่นะเวลาดูคู่เขาเวลาเขาจีบกันอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องเขาจะเหมือนแบบ shining star ของเรื่องอะครับแบบจะเป็นตัวที่แบบเสียงนี่มาก่อนเลย เสียงมาก่อนความสดใสความดีดความร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะเห็นคิมในเวอร์ชั่นที่แบบเป็นคนแบบ energetic แบบ energy แบบว่าทำให้แบบ
ซีนแบบมันฟูขึ้นมาอะไรเงี้ยเจนจิราก็จะเป็นเหมือนกับคนที่ทำให้สีสันของชีวิตคุณเขาแบบมีสีแต้มแต่งแต้มขึ้นมาอะไรเงี้ยจากคนที่แบบก็ชีวิตประจำวันทำงานไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่พอมีความรักเท่านั้นแหละเป็นคนละคนมีความสุขอะไรเงี้ยขึ้นมาคุณเขาอะมันจะเป็นคนที่แบบโรแมนติกไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เชยนะแต่มีความแบบแปลกๆอะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นฉากที่เราต้องเซอร์ไพรส์เขาจะมีความเป็นหมอคุณเขาจริงๆอะไรเงี้ยครับไม่ใช่คนที่แบบว่าแบบหวานหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนที่โรแมนติกแบบมีสไตล์เป็นของตัวเองต้องไปรอดูในเรามาทำงานที่นี่เพื่อช่วยขุนพอขุนได้เข้ามาเองแล้วเนี่ยก็ลืมเราเลยเหรอฉันก็แค่คนที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตของหมอไม่ใช่คนที่หมอแคร์จริงๆอ่ะฉันไม่มีอะไรที่จะเทียบหมอมิ้งได้เลยอ่ะคือมันผูกพันกันด้วยการที่ได้มาเจอกันทั้งโดยบังเอิญและโดยความตั้งใจของนักข่าวที่จะเข้ามาสัมภาษณ์หรือว่าเข้าไปลงพื้นที่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องดูแลกันและกันจนมันเกิดกลายเป็นความผูกพันแล้วก็กลายเป็นความรักนะแต่รักแล้วพอมีความสุขก็มีความเศร้าไม่ใช่ความเศร้านะฮะตามแบบว่าที่คิมบอกมันอย่างเงี้ยเรื่องมันเดาไม่ถูกแต่มันก็มีช่วงกุ๊กกิ๊กก็หวานมากเลยนะคะใช่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยเล่นกับใครแบบหนักขนาดนี้อืมอืมอ๋อฉากแบบเลิฟซีนก็หนักหน่วงมากหนักหน่วงมากเราต้องแบกเขาไงฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าเลิฟซีนแบบมีจูบจริงมีอะไรคือปกติจูบจริงอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือจูบแบบซีนหนึ่งกว่าจะคัดก็คือแบบว่าโอ้โหเขินแล้วก็เขินอีกแบบย่าเอ้ยอะไรเงี้ยคือเราปั้นเพื่อนเราปั้นเลิฟซีนแบบสวยมากทั้งแสงทั้งมูดแอนด์โทนอะไรเงี้ยสวยแต่สวยภาพสวยมากค่ะฉากของรถไฟเรื่องนี้น่ารักมากซีนนั้นคือมันไม่ได้ตั้งใจจะเป็นโรแมนติกด้วยซ้ำเนาะมันเป็นความแบบดราม่าก่อนแล้วก็จากความดราม่าก็กลายเป็นโรแมนติกก็เป็นฉากกุ๊กกิ๊กอีกฉากนึงที่แบบทุกคนหน้าหมอกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยพอแบบพี่อ้อมแฮปปี้เราก็แฮปปี้เนาะใช่ใช่ใช่คู่ของเราจะไม่ค่อยแบบหวานกุ๊กกิ๊กเนาะมันจะเป็นแบบดราม่าซะส่วนใหญ่เพราะว่าเราไม่ได้รักเขาเรารักคุณเขารักเราเราก็เข้าใจเขาแต่ว่าเราก็ไม่แบบเหมือนไม่สามารถตอบความรักเขาได้อะไรเงี้ยค่ะแต่มันไม่ค่อยกุ๊กกิ๊กเท่าไหร่ไม่ค่อยกุ๊กกิ๊กแต่ไปเป็นแนวแบบอีโรติกเลยแบบดุๆไปเลยอ่ะแบบเป็นเลิฟซีนดุดันไปเลยคือพอแบบทุกอย่างมันเอ็กซ์ตรีมหมดเลยผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะพอทะเลาะกันก็ทะเลาะกันสุดพอรักก็คือรักแบบโคตรโหดอ่ะไม่ซอฟเลยคู่เราเป็นคู่ที่ไม่มีซอฟค่ะต่อเรื่องแอนแอคชั่นรู้ไว้เลยนะทียิ่งทีทำแบบเนี้ยมินยิ่งเกลียดทีเวลาเบี่ยงอะถ้าเบี่ยงแค่ปลายมันจะแบบมันจะดูไม่แรงคะนี่นี่เอาอันนี้ขามือให้มันต้องเข้าไปทั้งมือแล้วกลางมือเยอะๆแล้วก็ถ้าปลายนิ้วโดมมันจะเมาตบให้คนดูหน้ามอนิเตอร์บอกหวานตกขนาดนี้เลยหรอหวานตกขนาดนี้เลยหรอมาเป็นว่าเราได้ภาพที่ดูตบแรงมากๆแล้วเชิญพี่หวานตบจุบจบถ้าเราจะต้องเข้าหากันขนาดนี้ตลอดทั้งเรื่องมีทั้งตีกันแล้วก็ใกล้ชิดกันมากๆถ้าเป็นคนที่แบบสบายใจมันก็จะช่วยได้ด้วยความที่พี่เล็กเป็นคนแบบน่ารักมากจริงใจอ่ะสบายๆมันทำให้ไม่เกรงมันทำให้คุยแล้วก็แบบร่วมงานกันได้ง่ายมากขึ้นพี่เอาจุบอีกจุบไปเรื่อยๆเลยจุบไปเรื่อยๆเลยจุบอีกเปลี่ยนมุมแล้วก็แบบพี่แบบทุกคนมีความเป็นอาร์ติสใช่ไหมทุกคนก็อยากได้แบบภาพที่สวยที่สุดอ่ะก็แบบอยากได้มุมที่สวยอยากได้อะไรที่สวยเราก็จูไปเราจำได้ว่าตอนแรกก็เขินนะสักพักนึงเข้ามาเป็นอย่างนี้แล้วค่ะเอามุมนี้อีกเหรอเอาพี่เล็กเอาเดี๋ยวมุมนี้อีกเหรอเสร็จแล้วพี่อ้อมก็มาเครียดเองนะเพราะเขาบอกว่าทำไงดีคู่นี้มันดุเดือดมากเดี๋ยวต้องไปเล่งคู่พระนางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มวอลลุ่มเพิ่มวอลลุ่มใช่เอาอีกเพิ่มวอลลุ่มอีกแล้วพูดอย่างเงี้ยตอนที่เรากำลังถ่ายทำอยู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นซีน
ดราม่าซีนรักซีนอะไรก็ตามแค่เดินผ่านกล้องอ่ะเพิ่มวอลลุ่มซับเข้าไปซับแบบมีพลังแต่ก็ดีค่ะนั่นหมายความว่าคนที่ดูเขาจะได้รับ energy ที่มันเยอะกว่าปกติเปล่าเลยไม่ได้เมาอะไรอะไรเลยเราต้องบิวเขาไงก็บิวเขาหาว่าเราแบบว่าเร่งวอลลุ่มเขาตลอดเราก็ต้องบิวเขาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วนางก็จะแบบโอ้แบบมีแบบเหมือนแบบโอเคแฮปปี้กันอะไรเงี้ยฉากเลิฟซีนหรอมันก็ต้องมีสิไม่มีได้ยังไงล่ะตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าก็บอกน้องๆเขานี่เต็มที่เลยนะเธอทั้งสองคนทิ้งทวนเดี๋ยวเธอจะไปมีบ้านเรือนของตัวเองแล้วเขาก็แบบเต็มที่เลยสวยมากเลิศมากน่ารักมากลื่นออกมาเจอกันหน้าห้องเขาจะเอาหมอนเอาอะไรมาให้สักอย่างนึงแล้วทีนี้ก็ลื่นพอออกมาเจอกันตกใจปะแล้วก็เขาลื่นเราก็เลยแบบเข้าไปพยายามที่จะช่วยเขาไม่ให้เขาล้มแล้วมันเป็นการล้มที่จากมุมนี้เราก็แบบดีไซน์ว่าแบบทำไงก็ได้ให้มันกลับกลายมาเป็นว่าจูบกันอะไรเงี้ยล้มแล้วก็หมุนชู้แล้วก็ล้มทับแล้วค่อยจูบกันมันก็แบบมันก็เขินที่แบบว่าเล่นเลิฟซีนหลายฉากเหมือนกันแบบเกรงใจด้วยเขินด้วยอะไรเงี้ยได้ข่าวว่าโทรไปหาญาญ่าเลยใช่ค่ะก็ต้องบอกเพื่อนอะไรเงี้ยแต่เพื่อนก็ฟาดกลับมาแบบอ๋อโอเคได้เพราะนางก็เลิฟซีนเยอะมากนะก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรไอเลิฟซีนกับพี่หมากเยอะมากเลยไม่เป็นไรแล้วก็อ๋อเหรอได้คิดว่าเรื่องเนี้ยเลิฟซีนเยอะที่สุดแหละตั้งแต่เคยเล่นมาเลยเหมือนกันใช่เหมือนกันเนาะใช่บอกเหมือนกันบอกว่าก็เล่นเลิฟซีนกับคิมก็คุยด้วยว่าสวยมากแบบเอาปั้นอย่างดีครับปั้นซีนช่วงที่เราแบบเป็นแฟนอะไรเงี้ยมันก็จะมีความรักเอ่ยเตยหอมอะไรอย่างงี้ค่ะอันนั้นน่ะเป็นช่วงที่แฮปปี้ที่สุดละของเรื่องใช่แล้วก็จนมีเรื่องหนักๆเข้ามาเราต้องทะเลาะกันด้วยมีห่างกันด้วยดราม่ามากอยากรักก็รักไม่ได้จะให้ทำใจได้สายไปอยู่รักก็ทำไม่ได้ภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งในชีวิตผมได้เห็นเครื่องนั้นเราเหมือนเราอยู่ในหนังแบบเอเลี่ยนหนังอะไรประมาณนี้ทำไมเราไม่มีอะไรแบบนี้บ้างดีแล้วคิมอย่ามีโอกาสได้ใส่เลยครับอ้อมเข้ามาบอกว่าพี่แหม่มอ้อมอยากให้พี่แหม่มเล่นบทนี้เพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่พี่แหม่มแล้วเนี่ยก็อ้อมต้องเล่นเองแล้วล่ะแฮปปี้ที่สุดเลยพี่แหม่มเขาน่ารักมากมากมันสำคัญกับการแสดงของเราด้วยพี่แหม่มพลังเยอะมากอะแค่ยืนนิ่งๆแล้วมองมาเราก็ยังมือสั่นเลยอะหรือเราเสียงดุหรือหน้าดุหรือหน้าเป็นอาวุธเรียกว่าปั้นทุกเม็ด อย่าเรียกว่าฉากเรียกว่าเม็ดโอ้โห